วัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับรายการกฎหมายรอบตัวผมเปล่งศักดิ์ชาระครับแล้วผมจิรวัฒน์เชื้อจนัดนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง CTV ครับซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเป็นกฎหมายเบื้องต้นเพราะว่ากฎหมายเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ข้อดูแวะโอ้แวะออกมาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเราเลยไปสิ้นสุดตอนไหนครับเมื่อเสียชีวิตแล้วนั่นแหละคุยจะคุยกับผมไหมตอนนั้นไม่คุยแล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้แล้วกฎหมายนะครับหลังจากที่คุณเกิดอยู่คลอดอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงเสียชีวิตเลยอันนี้ก็ไม่ต้องใช้กฎหมายแล้วนะครับแต่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยกฎหมายจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราครับครับกฎหมายรอบตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดใกล้ชิดเรามากที่สุดนะครับที่หรืออยู่ในบ้านอยู่ข้างบ้านอยู่รอบตัวเรานะครับก็สามารถชมได้รายการนี้แก้ไขปัญหาได้นะครับวันนี้มีคำถามอีกแล้วนะครับน่าสัปดาห์นี้ครับอยากจะถามจริงๆว่าน้องสามีนะครับมีคนส่งคำถามมานะไม่ใช่คำถามผมเองนะน้องสามีนะครับอยู่ในบ้านถามอาจารย์อาจารย์มีน้องสามีนั่นแหละสิเกือบเป็นน้องสามีละน้องสามีอาศัยอยู่ในบ้านเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วล่ะมาทำการทำงานก็ไม่ทำนะครับกินเที่ยวสร้างความรำคาญให้นำเพื่อนบันดีคืนดีพาเพื่อนเข้ามากินเหล้าสูบบุหรี่กันแล้วก็ไม่ทำความสะอาดจานชามล้างไม่ล้างเต็มไปหมดเลยนะครับอยากจะถามว่าในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านจะมีวิธีการใดทำให้เขาออกจากบ้านโดยไม่ผิดกฎหมายบ้างครับละมุนละม่อมที่สุดละมุนละม่อมภรรยาเนี่ยก็คุยกับสามีซะครับบอกว่าคุณพี่คะน้องคุณพี่เนี่ยรู้สึกว่า มาอยู่แล้วมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยก็อีกอย่างนึงไม่ใช่ว่าอยู่ประเดี๋ยวประดาวอยู่มา2ปีแล้วไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเลยเนี่ยก็ต้องบอกให้สามีเนี่ยให้ช่วยบอกกับน้องของเขาเนี่ยให้ออกไปอยู่ที่อื่นเถอะงานการก็ไม่ทำด้วยนะถูกต้องแล้วเราจะหาโอกาสไหนคุยกับสามีได้บ้างอ้าวแล้วแต่สิคุณจะว่างตอนไหนก็คุยตอนนั้นเลยนอนคุยหรือนั่งคุยดีเอาแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสนะครับนี่เป็นเรื่องที่หนักใจนะสามีแต่ว่าสามีเราต้องพูดคุยกันให้เข้าใจก่อนถูกต้องครับแล้วมีวิธีการไหนครับที่จะดำเนินการได้บ้างเนี่ยคุยกันตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเหตุผลให้เขาฟังว่าถ้าหากว่าน้องของสามียังอยู่เนี่ยนะครับจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามันกระทบกระเทือนไปด้วย มันจะทำให้กินแหนงแข็งใจกันมันก็จะไม่มีความสุขละครับแล้วเกิดน้องเราบอกกับสามีแล้วสามีก็ไม่สามารถจัดการได้นะคุณผู้ชมอย่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สามารถที่จะติดตามขัดขวางไม่ให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวไม่มีอำนาจเกี่ยวกับทรัพย์ของตัวเองเนี่ยให้ออกไปให้พ้นไปได้ในฐานะที่ภรรยาเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีอำนาจที่จะไล่เลยเหรอบอกไป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 เลยใช่ป่ะอยู่แล้วแบบไม่ช่วยอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่กรณีมันมีแบบนึงไล่ก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปจะอยู่พอหันกลับมาถามเราอีกนะว่าไล่แล้วจะให้ผมไปอยู่ไหนก็แล้วแต่มึงเราก็งั้นผมอยู่ที่นี่ทำไงต่ออันนี้มุกตลกถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องอาศัยอำนาจของศาลล่ะนะครับไม่มีอำนาจอื่นใดแล้วต้องอาศัยบารมีของศาลนั่นคือต้องไปฟ้องขับไล่นะครับให้เขาออกไปแล้วการที่คุณอยู่โดยที่คุณไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ยถือว่าเขาเกิดความเสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ครับแต่ยังไงก็ต้องพูดคุยกันก่อนนะกับบุคคลในบ้านเราโดยเฉพาะสามีภรรยากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันด้วยนะยังไงก็ตามนะครับกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าส่งข้อความต่างๆเข้ามานะครับเข้ามาไว้ที่ CTV ครับแล้วทีนี้ถ้าเรามีคำถามพร้อมแล้วเราก็จะนำมาตอบคำถามทุกสัปดาห์นะครับนะครับก็พูดคุยกันนะครับความใกล้ชิดกันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราพูดคุยกันก่อนและถ้าหากว่ามันคุยไม่รู้เรื่องจริงๆมีปัญหาก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเขียนจดหมายมาถามเราครับแล้วเราจะตอบให้ครับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมีปัญหาข้อสงสัยประการใดส่งมาตามหมายเลขนี้นะครับที่อยู่นี้รับรองว่าคุณจะได้รับคำตอบทุกคำตอบแล้วก็ทุกคำถามที่คุณถามมาสำหรับสัปดาห์นี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับผมเปล่งศักดิ์ชาระแล้วผมจิรวัฒน์เชื้อจนัดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับมงคลทานพะโล้ร้านอาหารที่เปิดให้บริการความอร่อยมายาวนานกว่า30ปีกับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะห่านเป็ดที่ผ่านกระบวนการทำจนเนื้อนุ่มหอมกลุ่นกลิ่นพะโล้รับประกันความเลิศรสกับเมนูตุ๋นหรือจะหอยจ้อปูก้อนกรอบนอกนุ่มในรับประกันความอร่อยกับอาหารที่มีให้เลือกกว่า20ชนิดโดยคุณพิมพ์วดาคณาวุฒิวราวัฒน์หรือซ้อยาร้านมงคลหานพะโล้ตั้งอยู่ถนนวชิรปราการเยื้องซอยโปสยานนท์
สนใจโทร081-377-5393และ088-194-4273อร่อยคุ้มค่านึกถึงเรามงคลหาญพะโล้ความอร่อยคู่ชาวชลบุรี